อยอินทนนท์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองซึ่งอำเภอจอมทองเนี่ยห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่2กิโลเอ้ยไม่ใช่2ชั่วโมงนะครับนี่เรามาถึงด่านแรกแล้วนะครับเป็นด่านตรวจที่อยู่ตีนดอยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะพักที่บ้านพักนักดาราศาสตร์นะครับของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยทนนท์นะครับกิโลเมตรที่31นะฮะมีรถเราเลี้ยวแล้วนะครับตรงนี้เป็นป้ายของที่ทำการอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งบริเวณที่ทำการอุทยานเนี่ยก็กว้างขวางนะครับมีวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับได้ข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการบ่อยมากๆเลยนะครับถึงแล้วอินทนนท์โอ้ยปวดหลังมากนี่การจริงเลยกาดเย็นมากเริ่มถึงกันเย็นพอสมควรครับวันนี้เราคงขอพักผ่อนเอาแรงก่อนแต่ว่าการผจญภัยตามล่าหาดวงดาวของเราในครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องทำฝันของเราให้สำเร็จก็คือเราต้องได้เห็นวัตถุท้องฟ้าในห้วงอวกาศลึกอย่างเช่นพวกเนบูล่าพวกกาแล็กซี่ด้วยตาเปล่าของเรานี่แหละเอแต่เราต้องหาวิธีก่อนว่าเราจะเห็นพวกนั้นได้ยังไงเดี๋ยวไปคิดกันครับเข้าที่พักก่อนเฮ้ยนี่ไงอะไรคอมเปอร์อันนี้ใช่บ้านพักในดาราศาสตร์ดิ That's number Watch โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมอันนี้ผมตังครับกับนัทครับนัทโอเคมาที่จองที่พักอ๋อโอเคครับตันนั่นแหละตอนนั้นผมคิดในใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเขาหล่อจังเลยแหมนึกว่าเป็นดาราแสดงว่าคนที่ดูดาวเนี่ยต้องหน้าตาดีกันทุกคนเลยใช่ไหมครับแต่ว่าที่ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีเฉพาะกลางคืนเนาะงั้นกลางวันเนี่ยเราก็วางแผนที่จะไปเที่ยวชมธรรมชาติที่เขาบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยของดอยอินทนนท์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องไปที่สูงสุดแดนสยามนะครับแล้วเราก็ไปวางแผนจะไปที่กิวแม่ปานนะครับแล้วก็น้ำตกสิริภูมิด้วยนะครับสำหรับการพักบนยอดดอยนะฮะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องสะดวกสบายมากหรอกแต่พอเข้าไปเห็นห้องแค่นั้นนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเรียกว่าเป็นโรงแรม5ดาวนะครับมีทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นมีทั้งเตียงนุ่มๆนะครับมีทั้งฮีเตอร์ด้วยนะครับต้องสุดยอดแน่ๆเลยครับทริปครั้งนี้สบายนะยังไงพี่ขอตัวก่อนครับผมขอบคุณมากนะครับโอเคโอ้เจ็บนะขอวางก่อนดิเราไม่ได้วางแผนมาก่อนว่าจะให้ใครพาเราไปดูวัตถุท้องฟ้าที่แสนมหัศจรรย์เหล่านั้นนะครับเรียกว่ามาตายดับหน้าเลยทีเดียวแล้วเราก็ต้องมาประชุมโต๊ะกลมกันอย่างค่ำเครียดเลยนะครับแต่ผมเจอชื่อคนคนนึงครับชื่อว่าคุณสุภฤทธิ์เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แล้วเขาแบบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาเชี่ยวชาญการถ่ายภาพอะไรนะอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วเราสามารถติดต่อเขาได้ไหมเฮ้ยแต่เราคิดว่าเรามาพักในบ้านพักนักดาราศาสตร์ซึ่งเป็นของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์จะติดต่อให้เขาช่วยแบบพาเราไปดูดาวดูอะไรเจ๋งๆมันจะไม่ได้อะใช่เลยประกันเลยมาไหมเดี๋ยวจะหาไอ้ตัวนี้ให้เราได้เดี๋ยวอยากจะว่าเอ้ยมันมีอย่างนึงเว้ยเป็นไอเทมเสร็จนี่เห็นไหมอันนี้เจอในแฟนเพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะนี่หอดูดาวเคยอ่านเจอเขาบอกว่าเป็นหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่นี่อาจจะดูยังไม่เสร็จใช่ไหมเออแต่แบบคิดว่าจะต้องหาคนรู้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเสร็จนี่แหละจะไม่รอดไอเนี่ยคือตัวการสำคัญที่จะทำให้เราไปสู่ดิบดับแล้วความจริงจังเขาเนี่ยเลยพวกนี้ก็อาจจะเลยไม่ใช่ได้อ่านแล้วบางไม่ได้มีรูปคู่ถ่ายชุดกันแน่นอนแต่ถ้าเราก็ไปตามล่าหาสิ่งนี้มันที่จริงเนี่ยมันเป็นเครื่องเหมือนดวงตาดวงนึงนะเพราะเป็นกล้องใช่ไหมกล้องเลยนี่คือหอยดาชาติเพราะงั้นเราควรจะนิยามว่าอะไรดีดวงตาดวงตาของชาติเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นของประเทศไทย
สยามดังนั้นมันควรจะเป็นตรงตาสยามไงดังนั้นเราทุกคนจะต้องไปตามล่าหาดวงตาแห่งสยาม